ครับขอต้อนรับเข้าสู่แวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์นะครับวันนี้เป็นคลิปพิเศษของเรานะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับแวนการ์ดอีกแล้วก็ตามที่สัญญาไว้ครับผมก็เป็นการจะแบทเทิลของบัดดี้ไฟท์โชว์กันนะครับผมเป็นการ์ดใหม่ที่ของที่เพิ่งออกทำเป็นภาษาไทยนั่นเองก็ทำเลยครับผมสู้เลยเราไม่ช้าแล้วทางซ้ายจะเป็นทางดราก้อนเวิลด์นะครับผมทางขวาจะเป็นแดงเจอร์เวิลด์นะครับผมเนื่องจากคลิปที่แล้วเราสอนกันไปแล้วคลิปนี้ลองมาดูครับว่าการเล่นเป็นยังไงครับผมชาร์จ1ชาร์จ2อ้าวครับจะโยนลูกเต๋าอีกแล้วไม่จำครับผมโยนแล้วแพ้บ่อยๆ NP บอกไม่จำเสมอกันครับได้เริ่มก่อนนะครับผมแหมบัตตี้ไฟจั่ว6นะครับผมเข้าเทิร์นโอเคครับอย่างที่บอกครับผู้เล่นแรกไม่สามารถจั่วได้ครับผมแต่ชาร์จได้ชาร์จเปลี่ยนมือได้ครับผมชาร์จเปลี่ยนได้เนาะเลือกยากเลยเนี่ยโอเคๆผมชาร์จก็ผมจั่วอะไรครับสาย3ครับจ่ายค่าคอสได้ครับผมจ่าย2เกตครับผมโอเคจ่าย2เกตชิปชิปแอทแทคครับ4โอ้โหเปิดมาก็เจ็บค้างค้างครับผมค้างครับผมอีกทีนึงครับผมเหลือ6เลยครับผมเกือบวันเทิร์นคิวแล้วถ้ามีสูตรแล้ว2ใบนี่คงหนักครับคงเหลือ4ชาร์จครับผมชาร์จเสร็จแล้วยังไงต่อครับน้องซันจั่วหรือยังเมื่อกี้ชาร์จแล้วจั่วครับโอเคผมเอามั่งตึมจ่าย3เกตด้านมาแล้วครับผมเกต3มั่งแอทแท็ก9,000ตีไปเลยครับเซนเตอร์เท่าไหร่ครับผมฝั่งนี้ป้องกันเท่าไหร่ครับฝั่งดาก้อนเท่าไหร่ครับ7อันนี้โจมตี 9,000 ครับเข้าครับผมเคาน์เตอร์ครับเคาน์เตอร์ครับบวก 3,000 ครับบวก 3,000 ทั้งดีเฟนซ์ทั้งแอทแทคเลยและตัวนี้ตายครับตายเองเลยครับ ตีอีกไหมครับตีไม่เข้าไม่เข้าผ่านเลยครับโอเคครับจั่วครับผมโอเคเนื่องจากบัดดี้ไฟท์เป็นการ์ดที่ไม่สามารถเปลี่ยนมือได้นะครับผมคือการ์ดขึ้นยังไงก็ต้องเล่นครับจั่วครับโหดมากเอาละครับผมแอตแทคเข้าแวนนะไอ้แอตแทคเข้าตัวตัวเลนก็วงติดติดสี่เดี๋ยวอีก4ครับผมโอ้โหตอนนี้ทางแดงเจอร์นี่โดนอย่างหนักหน่วงมากครับแดงเจอร์เลยครับผมผ่านนะครับแดงเจอร์ครับเรียกได้ว่าหนักหน่วงครับหนักหน่วงจริงๆครับหนักหน่วงเลยครับเจอตัวอย่างนี้เข้าไปดิเครียดครับผมถือว่าหนักหน่วงเลยเราก็จ่ายโอ้โหเลือกไม่ถูก โอเคจ่ายครับโอเคครับผมเรนเจอร์บอกแทบจะไม่มีอะไรคอสได้เลยใช้เวทมนต์ครับจ่ายหนึ่งเกตจั่วใช่ไหมครับฝ่ายวิกฤตเลือดเพิ่ม4ครับผมไม่ใช่ครับไม่ใช่จั่วจั่วโอเคครับผมหนึ่งจั่ว2ครับผมสองเองเหรอหรือว่าจั่วทั้ง4ไปจั่ว2เองจั่ว2ครับหน้าแดงกำนะครับแสดงว่าเขินแน่นอนเลยครับหน้าแดงแล้วกันนะนี่เท่าไหร่ก็3,000สามพันเนาะพี่ต้องลิงก์เจอผมแล้วล่ะโอเค7,000เลยอ่ะอันนี้เป็นเกรดอะไรมั้งครับผมขอถามก่อนศูนย์ครับ1แล้วก็2โอเคครับผมอย่างนี้สามพันดีครับผมอันนี้ป้องกันเท่าไหร่ครับ7ครับ7,000โหดลิงก์ตีเลยครับผมเคาน์เตอร์ครับผมกระชาก1ตัวมันบอกว่าที่แอทแทค3,000ใช่อันนั้นแอทแทคเท่าไหร่ครับผมอันนี้เลือกจะ 5,000 ครับไม่ได้ครับใช่ครับใช่ครับไม่ได้เพราะผมจ่าย1เกตอันนั้นแอทแทค 4,000 อันนี้ 4,000 ตายครับผมตายครับผมแล้วก็ลิงตีไม่เข้าครับไม่เข้าครับผมโอ้โหเกาะหนามากครับเรียกได้ว่าหนักระวังตีอีกตัวอันนี้ตีเข้าไหมครับ 7,000 เข้ากันเข้าครับผมเกาะหนาครับเกาะหนาเชิญจั่วครับผมโอเคครับ3,000มันไม่ได้ใช้อีกแล้วชาร์จครับผมจั่วอ
6,000ใช่ไหมรูสเดนเอาละครับผมทิ้ง1ครับเกรด1ได้ครับผมติดอาวุธครับผมติดอาวุธออกอาวุธครับที่พัฒนามาเป็นชุดชุดครับครับก็เกรดรวมกันฝั่งดาก้อน3นะครับผมครับผม 8,000 ตีครับผมครับผม 5,000 ตีครับผมตายเลยครับตายเลยครับก็3ครับผมก็เนื่องจากว่าฝั่งแดงเจอร์มีฝั่งป้องกันนะครับทำให้ตายแล้วก็การเล่นบอกแล้วครับว่าการเล่นบัตตี้ไฟถือว่าจบกันค่อนข้างเร็วนะครับผมอย่างในคลิปนี้จริงๆถ้านับเวลาเล่นจริงๆก็ประมาณ 4-5 นาทีเองก็บัตตี้ไฟเป็นการ์ดใหม่ครับอยากให้ลองเล่นกันดูครับเผื่อคนที่สนใจตอนแรกผมก็ไม่เล่นนะตอนที่เป็นญี่ปุ่นผมก็ไม่เล่นแพงครับไม่มีตังค์มาเล่นของไทยครับของไทยมันถือว่าโอเคครับซื้อกล่องเดียวตอนนี้เล่นได้เลยลองซื้อมาเล่นก่อนก็ได้ไม่ชอบก็เก็บไว้ไม่ต้องต่อของไม่ต้องเล่นต่อได้ครับผมก็สนุกดีครับก็เบื่อๆอยากแวนการ์ดก็เล่นบัตตี้ไฟกันครับผมยังไงก็ขอคุ้มหน้าครับที่ติดตามและชอบก็กดไลค์และตามแล้วกด Subscribe นะครับผมแล้วจะมีคลิปพิเศษอย่างนี้ให้ตลอดเวลาครับผมในแล้วก็ติดตามด้วยแวนการ์ดไฟท์ไทยแลนด์ครับผมอันนี้เป็นคลิปพิเศษนะบอกไว้ก่อนเพจเราเป็นเพจแวนการ์ดนะ บอกไว้ก่อนนะครับก็วันนี้ขอบคุณน้องมาเรียนร้องมาเดี๋ยวเราก็ต้องทำอีกใช่ครับวันนี้ขอบคุณน้องซันเช่นเคยนะครับจากเพจซันดันช็อปนะครับผมสนใจสินค้าก็ติดต่อซันดันช็อปได้ครับผมวันนี้ที่มานั่งเล่นบัตตี้ไฟกับสอนบัตตี้ไฟเป็นเพื่อนเราวันนี้ครับผมยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามไปแล้วครับผมสวัสดีครับ